ลำดับที่29ผู้ละบุญและบาปได้พระพุทธภาษิตโยทะปุญญัญจะปาปัญจะอุโพสังกังอุปัจจกาอโศอโศกังวิรชังสุทังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดข้ามพ้นบุญและบาปทั้งสองและกิเลสเครื่องข้องได้แล้วเราเรียกผู้นั้นผู้ไม่โศกไม่มีกิเลสดังธุลีบริสุทธิ์ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความความจริงบุญและบาปก็เป็นเครื่องข้องแต่ละอย่างเหมือนกันผิดกันแต่ว่าฝ่ายหนึ่งข้องในทางดีอีกฝ่ายหนึ่งข้องในทางชั่วเปรียบเหมือนโซ่จะทำด้วยเหล็กก็ตามทำด้วยทองคำก็ตามก็นับว่าเป็นโซ่เหมือนกันหรือกรงจะเป็นกรงเหล็กกรงไม้หรือกรงทองคำกรงเงินก็คงเป็นกรงเครื่องขังเครื่องจองจำนั่นเองบุญและบาปเป็นเครื่องจองจำแต่ละอย่างพระอรหันต์ละบุญและบาปได้แล้วจึงพ้นจากกรงคือวัฏฏะส่วนข้อว่าเครื่องข้องหนึ่งเล็บสังฆะคือกิเลสมีราคะเป็นต้นบุคคลเช่นนั้นเป็นผู้ไม่โศกเพราะความโศกอันมีวัฏฏะเป็นมูลเป็นผู้ปราศจากธุลีมีธุลีคือราคะเป็นต้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสมีอภิชาเป็นอาทิเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณบุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเรวัตเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเรวัตเถระเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในพระคาถาว่ากาเมวะยะดีวายรันเยแห่งอรหันตวรรคที่7ในที่นี้มีความเพียงเล็กน้อยว่าภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าน่าอัศจรรย์จริงสามเณรมีลาภมากน่าอัศจรรย์จริงสามเณรเป็นผู้มีบุญรูปเดียวแท้ๆสามารถสร้างเรือนยอดหนึ่งเล็บกูตาคารถึง500หลังเพื่อภิกษุ500รูปพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุญและบาปย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยทะปุญญัญจะปาปัญจะเป็นอาทิเป็นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น